มาอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นโรคที่ชื่อแปลกพอสมควรเลยนะครับหลายคนไม่เคยได้ยินนะครับที่ชื่อว่าเพมฟิกัสนั่นเองนะครับจากกรณีข่าวที่มีหนุ่มคนนึงนะครับก่อนหน้าที่จะป่วยเป็นโรคนี้นะครับก็ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันนึงพอพบว่าป่วยเป็นโรคนี้นะครับก็ทำให้ต้องหันมาดูแลรักษาตนเองนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษานี่สูงพอสมควรเลยนะครับประมาณครึ่งล้านเลยนะฮะอันนี้เปิดเผยจากเพจ Facebook ของแหม่มโพดำนะครับมีการเปิดเผยเรื่องราวของนักปั่นจักรยานหนุ่มนะครับคือก่อนหน้านี้ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เกิดคลิกผันขึ้นมานะครับป่วยเป็นโรคหายากครับเพมฟิกัสก็มีการติดเชื้อเริมแทรกซ้อนเป็นผลให้ผิวหนังเนี่ยผุพองลอกเป็นแผ่นนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแสนทรมานนะครับแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยสูงมากนะครับเกือบครึ่งล้านเลยนะครับก็มีคนแชร์เรื่องราวในเพจแหม่มโพดำไปประมาณ 1,600 กว่าครั้งนะครับแล้วก็กดไลค์อีกประมาณ 15,000 คนนะครับก็ช่วยส่งกำลังใจให้กับหนุ่มรายนี้นะครับได้รักษาตนเองนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าเจ้าโรคเนี้ยเพมฟิกัสมันคืออะไรยังไงเพราะว่าไม่เป็นชื่อที่ไม่คุ้นสำหรับคนไทยเลยครับจริงๆโรคเพมฟิกัสนะคะก็คือเป็นลักษณะของโรคนะคะที่มีตุ่มน้ำนะคะพองนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เรื้อรังค่ะซึ่งหลักๆเนี่ยก็คือเกิดจากการมีภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะทำงานผิดปกติโดยมีการสร้างสารภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะมาทำลายการยึดเกาะของเซลล์ที่บริเวณผิวหนังนะคะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีการหลุดลอกออกมาโดยง่ายนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดตุ่มน้ำพองนะคะเกิดได้ในตำแหน่งพวกผิวหนังแล้วก็เยื่อบุต่างๆของร่างกายค่ะซึ่งโรคนี้พบได้ไม่บ่อยนะคะอุบัติการณ์เนี่ยประมาณไม่ถึง3รายต่อประชากรแสนคนนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยโรคนี้มักจะเจอในช่วงอายุประมาณ 5-60 ปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโรคนี้เนี่ยก็คือสามารถเจอได้ทุกวัยเลยนะคะรวมถึงในวัยเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เพศชายแล้วก็เพศหญิงเนี่ยก็สามารถเกิดโรคนี้ได้เท่าๆกันค่ะนะครับโดยอาการของโรคนี้นะครับมันจะมีอาการยังไงบ้างครับค่ะเริ่มแรกโดยส่วนใหญ่นะคะพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของเป็นตุ่มพองน้ำนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของแผลถลอกที่เรื้อรังนะคะแล้วก็จะเกิดได้กับบริเวณผิวหนังทั่วๆร่างกายหรือว่าตำแหน่งโดยบริเวณพวกเยื่อบุต่างๆในร่างกายนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 50-70% นะคะจะมีแผลเรื้อรังในปากนำมาก่อนค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่อาการตัวนี้อาจจะนำมาก่อนตรงบริเวณเยื่อบุตำแหน่งอื่นๆอย่างน้อยประมาณสัก5เดือนค่ะโดยทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าโรคนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าตุ่มพองน้ำแต่ว่าในปากเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าเป็นลักษณะของตุ่มพองน้ำนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลถลอกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหงือกกระพุ้งแก้มเพดานปากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเฉพาะที่หรือว่าบริเวณทั่วๆรอบปากเลยก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้มีอาการเจ็บปวดค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในตรงบริเวณแถวๆพวกกล่องเสียงก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของเสียงแหบได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของรอยโรคนอกจากจะเจอในบริเวณช่องปากแล้วนะคะตรงเยื่อบุอื่นๆนะคะก็ทำให้เกิดได้เช่นกันเช่นในตำแหน่งพวกหลอดอาหารก็ทำให้มีอาการเรื่องของกลืนเจ็บนะคะทำให้เกิดตรงบริเวณพวกเยื่อบุตานะคะเรื่องของทางเดินหายใจเยื่อบุช่องคลอดนะคะอวัยวะเพศรวมถึงทางเดินปัสสาวะค่ะแล้วก็ในส่วนของทางเดินอุจจาระร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งส่วนของอาการผิวหนังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้มักจะเกิดขึ้นเองตรงผิวหนังตรงไหนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดในตำแหน่งที่มีรอยแดงนำขึ้นมาก่อนค่ะแล้วค่อยเป็นตุ่มน้ำพองขึ้นมานะคะตุ่มน้ำพวกนี้ค่ะก็จะมีอาการแตกออกมานะคะกลายเป็นแผลถลอกนะคะร่วมกับมีเรื่องของสะเก็ดน้ำเหลืองนะคะแผลถลอกพวกนี้ก็มักจะมีการขยายขนาดออกไปจนกลายเป็นแผ่นขนาดใหญ่ค่ะถ้าเกิดมีอาการแผลแตกนะคะก็ทำให้อาการปวดแสบมากนะคะแผลเนี่ยเวลาหายเนี่ยก็จะทิ้งเป็นรอยดำนะคะโดยที่ไม่เกิดเป็นแผลเป็นค่ะด้วยโรคนี้ครับเพมฟิกัสเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มใหญ่ๆมันจะเป็นแบ่งยังไงบ้างครับค่ะก็มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีการลอกตัวนะคะถ้ามีการแยกของตัวผิวหนังในชั้นลึกนะคะหรือเรียกว่าเพมฟิกัสวากาลิสนะคะซึ่งเป็นชนิดที่เจอได้พบบ่อยมากที่สุดนะคะและอีกกลุ่มนึงก็คือมีการแยกตัวของผิวหนังชั้นตื้นนะคะหรือเรียกว่าเพมฟิกัสฟอเรซิสนะคะ
ครับถ้าคนที่เป็นแล้วนะครับจะมีคำแนะนำในการดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงบ้างครับอันดับแรกนะคะถ้าเกิดเราสังเกตว่ามีเรื่องของแผลเรื้อรังแนะนำว่า1ควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นตุ่มพองน้ำขึ้นมาไม่ควรจะไปแกะหรือเกานะคะแล้วก็น่าจะต้องไปตรวจเพื่อหาสาเหตุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าเกิดว่ามันเกิดโดยที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นเช่นเราจะมักจะเข้าใจว่าตุ่มพองน้ำบางทีอาจจะโดนของร้อนใช่ไหมคะมีการลวกก็อาจจะให้เป็นตุ่มพองน้ำได้อันนี้มีสาเหตุโดยตรงชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าอันที่ไม่มีสาเหตุโดยตรงก็แนะนำว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องไปหาแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้นนะคะไม่ควรจะหยุดยาหรือว่าลดยาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นแผลค่ะแนะนำว่าควรจะต้องรักษาในส่วนของความสะอาดค่ะแล้วก็การอย่างเช่นมีแผลในปากก็ควรใช้เป็นรักษาของแปรงขนอ่อนนะคะทำความสะอาดในส่วนของกระพุ้งแก้มหรือว่าลิ้นนะคะแล้วก็ไม่ควรแกะเกาในตำแหน่งที่เป็นแผลค่ะเนื่องจากจะเพิ่มทำให้เกิดอัตราการติดเชื้อได้มากขึ้นนะคะในส่วนของพวกเป็นแผลสามารถใช้น้ำเกลือทำความสะอาดได้ค่ะแล้วก็ในบางกลุ่มนะคะที่โรครุนแรงมากเนี่ยเขาอาจจะมีการใช้ยาค่ะที่เป็นลักษณะของยากดภูมินะคะก็จะทำให้มีภาวะเรื่องของภูมิต้านทานเนี่ยต่ำได้นะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มที่มีการใช้ยากดภูมิก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่ไม่สบายที่เป็นผลจากการติดเชื้อนะคะทีนี้ในกลุ่มนี้ค่ะโรคคนที่เป็นโรคเพมฟิกัสเองเนี่ยค่ะจริงๆไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะไม่ได้มีอาหารอะไรที่เป็นแสลงในเรื่องของโรคโดยตรงแต่ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของแผลในปากนะคะก็แนะนำว่าควรจะงดอาหารรสจัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแข็งๆค่ะเพราะว่าอย่างเช่นพวกถั่วนะคะหรือว่าของขบเคี้ยวนะคะเนื่องจากว่าจะไปกระตุ้นการหลุดลอกของพวกเยื่อบุในช่องปากได้นะคะในส่วนของการออกกำลังกายค่ะก็ไม่ควรจะออกกำลังกายหนักหรือว่าหักโหมนะคะเพราะจะทำให้ผิวหนังเนี่ยหลุดลอกได้มากขึ้นค่ะนะครับทีนี้ว่าตะกี้เราเห็นภาพแล้วนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอาการคือเหมือนจะเป็นแบบแผลที่เป็นลอกถลอกทั้งร่างกายเลยแล้วหลายๆคนก็กังวลว่าคนที่เข้าไปดูแลใกล้ชิดแบบนี้นะฮะเขาจะต้องระวังตัวเองไหมเป็นโรคที่สามารถจะติดต่อกันได้หรือเปล่าจริงๆโรคนี้เป็นโรคไม่ติดต่อนะคะแล้วก็สามารถรักษาให้หายได้ค่ะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผู้ป่วยก็ควรจะต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็การกินยาเนี่ยก็คือควรจะกินยาให้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ควรจะลดหรือว่าหยุดยาโดยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าควบคุมโรคได้ตามปกติเนี่ยตัวคนไข้ก็สามารถอยู่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แล้วก็สามารถรักษาหายขาดได้เช่นเดียวกันค่ะนะครับซึ่งอันนี้นะครับสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายก็อาจจะมีความรุนแรงของโรคที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ควรจะหยุดยาเองอย่างที่ตะกี้อาจารย์อุ้มบอกนั่นเองนะครับและการรักษาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการรักษาตามอาการใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ได้พบเยอะนะครับอัตราของประชากรเนี่ยก็คือว่าประมาณสักแสนคนก็จะเจอประมาณสักประมาณไม่เกิน3รายด้วยกันนะครับใช่ค่ะใครที่มีอาการนำเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเริ่มที่จะมีแผลถลอกในช่องปากเพราะมันจะมีอาการนำมันมาก่อนสักประมาณ 4-5 เดือนที่ตะกี้บอกนะครับก็ควรจะไปพบคุณหมอก่อนนะครับก่อนที่โรคจะลุกลามไปมากขึ้นนั่นเองนะครับ